ัวเราภาษาถิ่นเมืองเพชรทีนี้มาเมืองเพชรมีภาษาของเมืองเพชรมีไหมมีภาษาเพชรนี่แหละเป็นภาษาที่ทำไมเลยอ่ะภาษาเป็นภาษาถิ่นที่มีสำเนียงเพี้ยนออกไปจากภาษากลางใช่ไหมโดยเฉพาะสำเนียงของชาวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นสำเนียงที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเพชรบุรีพวกเราบางคนอยู่เพชรบุรีบุรีนี่มันอยู่ทำไมกันติดกันเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังมีพูดภาษาถิ่นเพชรบุรีคำว่าอะไรคุณครูว่านักเรียนเคยพูดรูปแบบของประโยคใช่ไหมการปฏิเสธจะใช้คำว่าไม่อยู่ตามหลังคำกริยาเช่นกินแม่กิน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 แม่คืออะไรคืออะไรคะคือไม่กินถ้าไม่เอาก็จะพูดว่าไงเอ้าเอ้าเอ้าใช่ไหมไม่มีไม่มีเราจะพูดว่าไงมีปากกาไหมนิ่มไม่พูดว่าไม่มีมิมมิมแม่มิมแม่นะคะปวดไหมไม่ปวดบอกว่าไงปวดแม่ไปไหมถามว่าไปเที่ยวกันไหมไปไหมไปไหมไหมอันนี้เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีที่ไหนที่ชอบพูดกันมากเลยแถบอำเภออะไรบันลาดนะคะบ้านลาดเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนอกจากนี้นะสำเนียงอย่างเช่นน้ำพวกเราเนี่ยถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยคำว่าน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราออกเสียงขออนุญาตไปดื่มน้ำเราจะออกเสียงมันเหมือนกับคำว่านออามอน้ำไม่โทน้ำใช่ไหมขออนุญาตไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำขออนุญาตไปดื่มน้ำหน่อยแต่ถ้าเป็นสำเนียงเพชรเขาจะไม่ออกน้ำเขาจะออกว่าไงเลยคะออกสระอําเลยนํานําไปกินนําไปดื่มไปดื่มอะไรนะไปดื่มนําใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของภาษาเพชรอ่ะเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเป็นเพลงภาษาถิ่นของเพชรบุรีฟังไหมนะเดี๋ยวคุณครูมีมาหลายเพลงเลยนะภาษาของฟังเพลงนี้ชื่อเพลงชื่อเพลงรู้เรื่องฟังดูเลยนะครูว่ามันเข้ากับนักเรียนมากเลยฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องได้ไงกูยังพูดจบไปมึงรู้เรื่องด้วยเนี่ยไอ้นี่มีใส่เสียเนี่ยรู้เรื่องด้วยเนี่ยกูยังพูดจบเนี่ยเฮ้ยอย่าทำมึงเอาฟังฟังพอพ่ออ้นแม่ด่าพี่ว่ามึงก็ชวนขึ้นมาเอาละรู้เรื่องโทรศัพท์เป็นหุ้ยอยู่ได้ทั้งวันรั่วหุ้ยรายการไหมผมมีกล้องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเล่นดูได้ช่องวันเอาละรู้เรื่องผมจะเล่นนะสนใจเรื่องเรียนดีใจมึงเคยเรียนไม่ได้นี่รู้เรื่องรู้เรื่องกันออดพอพูดเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวมึงโดดรู้เรื่อง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 ได้ไงกูยังพูดจบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไอ้นี่ดีใจเสียที่มึงรู้เรื่องเลยทำอะไรไม่เอาละรู้เรื่องเสื้อผ้าสูงเอาไว้เป็นกระตัดมึงก็เอาไปซักเอาละรู้เรื่องรถเครื่องก็คักเยอะอยู่พันนั้นแน่นอนอยู่ได้ทั้งวันเอาละรู้เรื่องบ้านช่องมึงจะถูจะช้ำกูระเดือยประจำเอาละรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวพูดให้ย้อนรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยว
ไอ้นี่มีตายเสียเนี่ยมึงรู้เรื่องด้วยเนี่ยกูยังพูดจบเลยนะเล่าบุรีได้กินสูงมันเข้าไปเงินฟองยังหาได้ไหมเอาละรู้เรื่องตื่นเช้าก็แบมือคอตันปล่อยให้อดเสียมั่งมั้งเอาละรู้เรื่องลูกกระแอลูกกระติงลูกกระเจี๊ยบมันร้องกันให้เสียเอาละรู้เรื่องข้าวปลาของมึงจะคงหากินเดี๋ยวปัดติดเอาละรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วอะไรไม่ได้นะมึงนะถ้าพูดอะไรย้อนรู้เรื่องก็ขนาดรู้แล้วที่พูดอะไรบ้างอะถ้ามันดิ้งมันดิ้งเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวนะพอพูดชอบย้อนถึงเรื่องมึงพูดจริงป่าวนะกูจะพูดมดไปอะนะเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวถ้ามึงโดนไม่ถอยเลยไอ้ผู้หญิงจะมาเป็นยังไงรู้เรื่องรู้เรื่องแกโดนให้จริงเลยนะโดนดิรู้เรื่องไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวสักมือรู้เรื่องไหมอ่ะปรบมือหน่อยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องบอกว่ารู้เรื่องรู้เรื่องแต่เขาใช้แทนตัวคำว่าอะไรคะกูใช่ไหมภาษาถิ่นนะก็คือจากที่สรุปในเนื้อเพลงนี้ก็คือทำไมคะจะเป็นเหมือนพ่อที่ทำไมเอ่ยสอนลูกนั่นแหละแต่ลูกกันบ้งกันบ้านนะงานบ้งงานบ้านเนี่ยทำบ้างไหมพอพ่อบ่นโทรศัพท์นั่นนะคุยอยู่ได้อะไรนะลูกก็จะบอกว่าไงคะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องพ่อก็บอกว่าไงอ่ะกูยังพูดจบแม่มึงบอกรู้เรื่องใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างภาษาของสำเนียงเพชรบุรีนะคะอ่ะต่อไปทีนี้มาดูความแตกต่างกันความแตกต่างของการใช้ภาษาถิ่นนะคะทำ